สวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะมาดูค่าความแข็งของมีดกันนะครับมีดที่เราจะใช้นะครับเป็นมีดของแบรนด์การโซ่ไฟเบิร์ดนะครับเดี๋ยวตัวแรกนะฮะที่เราจะดูกันคือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่น G620 นะครับอันนี้เป็นยังเป็นแบรนด์การโซ่อยู่นะครับ G620 นะฮะอันนี้ผมเปรียบเทียบค่าความแข็งในเว็บไซต์ของการโซ่ไฟเบิร์ดนะฮะเปรียบเทียบค่าความแข็งของเขาเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับทางข้อมูลเนี่ยบริษัทให้ไว้ว่านะครับความแข็งเนี่ยอยู่ที่บวกลบ55 HRC นะครับหน่วย HRC เนี่ยก็คือเทียบค่าความแข็งของเพชรนะครับของเพชรคือ100นะฮะอันนี้ค่าความแข็งอยู่ที่55 HRC นะครับบวกลบวัสดุเป็น CC04 นะฮะวัสดุใบมีดต่อมาเดี๋ยวไปดูอีกด้านนะครับอันนี้นะครับเป็น G704 นะครับยังเป็นแบรนด์การโซ่อยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทางบริษัทให้ข้อมูลว่าค่าความแข็งนะครับอยู่ที่บวกลบ58 HRC นะครับก็เท่ากับว่ามีความแข็งมากกว่าเจ้าตัวนี้นะฮะยิ่งความแข็งมากนะครับการรักษาคมก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่ามีดก็จะความยืดหยุ่นของมีดก็จะหายไปนะครับก็คือแข็งขึ้นคมขึ้นแต่ว่าแลกมากับการให้ตัวที่น้อยลงนะครับหรือความเป็นสปริงของใบมีดเนี่ยต่ำลงนะฮะเจ้าตัวนี้อยู่ที่บวกลบ58นะครับแล้วต่อมาเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้นะครับเป็นF759M นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะทางข้อมูลเนี่ยบริษัทให้มาข้อมูลมาว่าค่าความแข็งอยู่ที่บวกลบ58 HRC เหมือนกันนะครับก็คือความแข็งของใบมีดน่ะเท่ากันนะครับ2ตัวนี้วัสดุใบมีดเป็น CC04 นะครับรู้สึกผมจะให้ข้อมูลอะไรบางอย่างผิดไปอ๋อผิดจริงๆด้วยขออภัยครับ2ตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลสสตีล CC04 CC04 หมายความว่ามีการเพิ่มคาร์บอนเข้าไปทำให้ค่ามันแข็งขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะฮะเป็น CC0 ปกตินะครับไม่มีการเพิ่มคาร์บอนเข้าไปในเนื้อสแตนเลสนะฮะทำให้ค่าความแข็งเนี่ยอยู่ที่55ก็คือต่ำกว่า4 HRC เนี่ยมีผลนะครับในการรักษาคมจริงๆแค่2ก็มีผลแล้วครับนะฮะอ๋ออันนี้คือถึงตอบข้อสงสัยผมได้ว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันรักษาคมไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่านี่วัสดุมันนั่นเองนะครับมันเป็น CC0 ไม่มีการเพิ่มคาร์บอนนะครับค่าความแข็งที่55เท่านั้นแต่การรับคมง่ายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมนะครับส่วนเจ้า2ตัวที่มี C ห้อยท้ายมาก็คือมีการเพิ่มคาร์บอนเข้าไปมันก็จะมีโอกาสเกิดสนิมนั่นเองนะฮะอันนี้คือตอบข้อสงสัยผมทั้งหมดแล้วนะครับข้อมูลอ้างอิงมาจากเว็บไซต์การโซ่นะฮะ www.garso.cn นะฮะขอบคุณครับ